ด้านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยถึงการลงนามในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามกรอบเวลา30วันและนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อลงพระประมาภิไธยตามขั้นตอนแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้ตนเองได้ลงนามในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลา30วันเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยตามขั้นตอนแล้วและหลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของสำนักพระราชวังต่อไปค่ะก็จะตอบถามที่ถามมานะในเรื่องของการทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ผมก็ลงนามไปแล้วนะเพื่อกราบทูลไปก็คงไปเข้าขั้นตอนของสำนักราชนะครับก็ตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของตามระยะเวลาที่มีอยู่คือ90วันนะครับก็กำหนดการของผมคือครบวันนี้นะใช่ไหมวันที่8นะครับก็เซ็นอยู่ภายผมลงนามภายในกรอบเวลาที่ผมมีอยู่30วันไงนะก็แค่นี้แล้วกันร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการประชุมครม.ในวันนี้ว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนานั้นมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวหรือนบค.เมื่อวานนี้โดยรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครบทุกจังหวัดจากเดิมมีเป้าหมาย23จังหวัดเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั้งระบบนั้นรัฐบาลทำอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีชาวนาจำนวนมากทำให้ชาวนาที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มได้รับความช่วยเหลือได้ทันทีและทยอยช่วยที่เหลือตามลำดับส่วนปัญหาหนี้สินชาวนานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดูแลแล้วอย่างไรก็ตามต้องดูสถานะทางการคลังไม่ให้มีปัญหาด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ในขณะนี้นั้นทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาครับในเรื่องการรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงในรูปแบบต่างๆซึ่งหากทำได้อย่างยั่งยืนก็จะเป็นเรื่องที่ดีทางนี้ก็มีแนวทางที่เป็นไปได้ด้วยนะครับก็คืออาศัยระบบสหกรณ์ที่มีกว่า 3,000 แห่งมาแก้ปัญหาข้าวที่จะผลิตออกมาครับก่อนจะเป็นขั้นตอนของโรงสีหรือการส่งออกตามลำดับหากทำได้ก็จะสร้างความเข้มแข็งได้ครับประกอบกับการบริโภคในประเทศด้วยส่วนเรื่องของข้าวโพดนั้นยืนยันว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยปัญหาโดยจะนำเข้าไปหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้ารัฐบาลก็ต้องไปเริ่มในระยะที่ผ่านมา3ปีหรือ1ปีนะ60อะไรที่ว่าให้มันเป็นเกิดกิจกรรมที่มันมีผลสัมฤทธิ์มันจะได้เป็นแรงในการชักนำที่อื่นให้ทำตามอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆคือการแก้หาต้นทางเราก็แต่ก่อนมันรวมกลุ่มน้อยกว่านี้นะวันนี้เกษตรแปลงใหญ่เกิดมาได้เนี่ยล้านกว่าไร่นะไม่ใช่ง่ายนะล้านกว่าไร่เนี่ยเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นพื้นที่มันก็เป็นเครือข่ายโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดแล้วก็จูงเขาออกมาจากตรงนี้ให้เขาเข้มแข็งเป็นสากลเป็นอะไรขึ้นมารัฐบาลก็จะได้ไปทุ่มเททรัพยากรมาให้เขาไอ้ที่เหลือถ้ายังไม่ลงกลุ่มกันก็ต้องลงกันให้ได้รัฐบาลจะได้ช่วยเหลือไอ้ที่ตรงนี้ถ้ารัฐบาลปูพรมไปง่ายนิดเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวไปซื้อรถไถแจกอย่างคนหลายคนบอกแจกทุกหมู่บ้านมันแจกได้ไหมแล้วใครจะดูแลใครจะรักษาใช่ไหมมันต้องไปสร้างระบบอีกแล้วก็ทำให้ถ้าเป็นสากลหรือเป็นกลุ่มที่มันมีขนาดใหญ่เพียงพอใช่ไหมและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงกระแสโซเชียลนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีคลิปที่พิธีกรหนุ่มน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลทำร้ายร่างกายและบังคับให้คนขี่จักรยานยนต์ที่มาเฉี่ยวชนกราบรถมินิของตนเองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นทุกคนต้องมีความยับยั้งชั่งใจซึ่งทุกอย่างก็มีกฎหมายอยู่แล้วและต้องถูกดำเนินคดีต่อไปจึงขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ด่านเก็บเงินบริเวณทางด่วนหรือเกิดกลางถนนซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและจะถูกสังคมลงโทษจึงต้องเตือนไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันและเห็นใจคนอื่นบ้างโมโหกันไปมาไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่าต้องขอเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์หรือกดดันเพราะว่าการเจรจาต่างๆนั้นยังไม่มีข้อยุติยังต้องเดินหน้าพูดคุยและรับฟังเงื่อนไขของฝ่ายที่ไปร่วมพูดคุยเช่นกันซึ่งก็ต้องขอให้สื่อมวลชนช่วยกันสร้างความเข้าใจต่อประชาชนด้วยค่ะ